วันนี้นะคะแอนพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ค่ะแอนตั้งใจแต่งตัวมาเป็นสาวแว่นก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูการแปลงโฉมให้ดูสวยชิคได้ในทันตาด้วยวิธีง่ายๆเลยค่ะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวหลายๆแนวอย่างแอนค่ะพาทุกคนไปดูแบรนด์แรกกันเลยนะคะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเสื้อผ้าของแบรนด์นี้อยู่ในตู้เสื้อผ้ากันอย่างแน่นอนกับแบรนด์ CPS Chap ค่ะแบรนด์ CPS Chap นะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยค่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองอีกทั้งเนื้อผ้ายังนำเข้าด้วยคุณภาพพรีเมียมด้วยซึ่งทำให้วัยรุ่นหลายคนนะคะรวมถึงแอนด้วยเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นี้ไปใส่กันค่ะตอนนี้นะคะทาง CPS Chap นะคะเขาได้เปิดตัวคอลเลคชันสำหรับซีซั่น Autumn Winter 2023ค่ะโดยดึงเอาสาวๆ Fall Eve ที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นใหม่วัยทีนนะคะมาร่วมถ่ายทอดลุคของความเท่และก็แฝงไปด้วยกลิ่นอายของ Y2K นะคะสำหรับคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็คือลายของโมโนแกรมนั่นเองแบ่งออกเป็น2แนวด้วยกันนะคะก็คือ The Ultimate Sport Smart นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Vintage Preppy นั่นเองมาช็อปคอลเลคชันใหม่นี้ได้ที่ CPS Chap ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะแอนก็ได้ชุดมาแล้วแต่ว่าเรายังขาดกระเป๋าและก็รองเท้าอยู่นะและตอนนี้แอนก็พาเพื่อนๆนะคะมาอยู่กันที่ร้านลินค่ะกระเป๋าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติไทยแท้ค่ะซึ่งมีอายุมานานกว่า10ปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอลเลคชันใหม่ของเขากันค่ะโดยล่าสุดลินเปิดตัวอิสเซอรี่คอลเลคชันใหม่ประจำฤดูกาล Fall 2023ค่ะอย่าง Local Collection กับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของนิ้วสุดแกลมแห่งวงการคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะเลยนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะเหมาะมากๆสำหรับสาวที่ชอบไซส์มีเดียมเนาะแล้วก็ชอบแนวแบบคอสบอดี้อย่างนี้นั่นเองโอ้ยอะไรก็น่ารักก็ยังมีกระเป๋าสตางค์อีกด้วยมี2สีนะคะให้เลือกก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังเหลืออีก2ร้านให้ทุกคนได้ช็อปกันค่ะไปกันเรามาช้อปปิ้งกันต่อนะคะกับร้าน Converse ค่ะเป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบสัญชาติอเมริกันนะคะเป็นที่นิยมในหมู่ชายและก็หญิงนะคะที่รักการแต่งตัวสไตล์สตรีทแวร์ที่ดูเท่แล้วก็ทันสมัยค่ะแล้วก็ยังเป็นอีก1แบรนด์นะคะที่แอนชอบแล้วก็ใส่บ่อยมากๆค่ะโดย Converse ร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียมโดยการออกคอลเลคชัน Proud to be ที่มีการดีไซน์สาดสีสันแห่งคลายลงบนรองเท้าหลากหลายโมเดลรวมไปถึงไอเทมอื่นๆในคอลเลคชันอีกมากมายเลยที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจค่ะของตัวเองเป็นตัวเองในแบบที่ต้องการและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมามาช็อปคอลเลคชันนี้กับ Converse ได้แล้วที่ชั้น M สยามเซ็นเตอร์ค่ะถ้าใครที่คิดว่าครบทั้งชุดแล้วนะคะยังค่ะยังไม่หมดเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่แอนเนี่ยสนใจคอลเลคชันใหม่ของเขามากๆเลยค่ะกับแบรนด์ Eclat ค่ะเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาค่ะได้ออกคอลเลคชันใหม่ Up and Coming ร่วมกันกับแบรนด์ Have a Good Time ค่ะเป็นแบรนด์สตรีทแวร์ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ติสต์ชาวญี่ปุ่นที่หลงใหลในศิลปะบนฝาผนังอย่างเต็มเปี่ยมด้วยซิกเนเจอร์ประจำแบรนด์อย่าง Box Logo ค่ะที่มาพร้อมดีไซน์อันเรียบง่ายแต่ดูดีมีสไตล์แล้วก็ยังมาด้วยวลีเด็ด Have a Good Time พร้อมตีกรอบล้อมไว้แบบนี้ค่ะ
ทุกคนสามารถมาช้อปปิ้งคอลเลคชันพิเศษนี้นะคะได้ที่ Xlas ชั้น M สยามเซ็นเตอร์เลยค่ะช่วงเทสติทามในวันนี้นะคะแอนก็จะพาทุกคนมาทานอาหารอร่อยกันอีกแล้วค่ะกับร้านนี้เลยซุนดูบูบูแอนด์นิวโชว์เอ็กซ์เพรสค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารเปิดใหม่อยู่บนชั้น2ของสยามดิสคัฟเวอรี่ดีเอสพาราทาเรียให้บริการอาหารเกาหลีสไตล์เร่งด่วนนั่นเองค่ะช่วงเทสติทามที่ร้านซุนดูบูบูนะคะสำหรับชื่อร้านของเขาเนี่ยแปลว่าเต้าหู้นั่นเองและที่ร้านนะคะก็จะมีเสิร์ฟมาพร้อมซุปนะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เขาก็จะมีซุปที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยอยู่4อย่างนั่นเองเซตนี้ก็คือเนื้อคาวีเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยแล้วก็เป็นซุปเต้าหู้นั่นเองค่ะและเซตนี้นะคะก็คือเนื้อผัดซอสสไปซี่หรือว่าซอสโคชูจังเสิร์ฟพร้อมกับซุปเต้าเจี้ยวค่ะเซตหมูบูโกกินะคะเสิร์ฟกับซุปกิมจินั่นเองค่ะเมนูทานเล่นของทางร้านนะคะไก่สโนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นไข่ของทางร้านค่ะเขาก็จัดโปรโมชั่นลด 20% เฉพาะเมนูเซตนะคะใครเนี่ยที่ชื่นชอบทานอาหารเกาหลีห้ามพลาดพลาดไม่ได้ต้องมาที่นี่เลยนะคะชั้น2สยามดิสคัฟเวอรี่ The Exploratorium ค่ะช่วง Hot Itemกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าที่4สาวแบ็คพิงค์ใช้กันทั้งวงค่ะกับกระเป๋าเดินทางไฟฟ้านั่งขับได้จาก Airwheel SETS สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง110กิโลกรัมค่ะที่สำคัญมีฟีเจอร์สุดพิเศษมากมายทั้งระบบไฟฟ้าทั้งคันระบบไฟเปลี่ยนสีได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือจะถอดแบตเตอรี่มาเป็น power bank ก็ได้ค่ะตัวกระเป๋ามาพร้อมความจุถึง20ลิตรภายนอกด้านข้างผลิตจาก ABS PC ช่วยให้มีความแข็งแรงทนทานกันรอยขีดข่วนได้อีกด้วยค่ะพบกับสินค้าพิเศษนี้ได้ที่ Digital Lab ชั้น2สยาม Discovery ค่ะนอกจากจะพาไปช็อปไอเทมใหม่ๆแล้วนะคะแอนก็จะพาทุกคนมาช็อปกันต่อที่ร้าน Love ค่ะไลฟ์สไตล์ช็อปชื่อดังจากญี่ปุ่นนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Everyday Surpriseฉลองครบรอบ 26th anniversary Love Bangkok ค่ะก็ได้รับเกียรติจากอดีตนักกีฬาซูโม่มืออาชีพจากแดนอาทิตย์อุทัยมาร่วมฉลองสุขสุดเซอร์ไพรส์ที่ร้าน Love อีกด้วยค่ะสำหรับการมอบความสุข26ปีครั้งนี้นะคะ Love มอบความพิเศษยกขบวนสินค้าส่งตรงจากญี่ปุ่นมามากมายค่ะเฉพาะสมาชิกวิสที่มีวันสยามซุปเปอร์แอปหลายต่อกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะที่ร้าน Love ชั้น2สยามดิสคัฟเวอรี่และชั้น3ไอคอนสยามเท่านั้นนะคะปิดท้ายของวันนี้นะคะแอนพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่แบรนด์ดังจากเกาหลีใต้ส่งตรงมาเปิดตัวครั้งแรกในไทยที่นี่เลยสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า Kuho Plus แบรนด์แฟชั่นสไตล์มินิมอลคอนเทมพอรารีเปิดป๊อปอัพสโตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยรวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Eder Error ค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ BTS Pop Up Space of BTS ค่ะโบกินโบกินเครามยอนป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะกับพื้นที่แห่งประสบการณ์พิเศษให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับราเมนเกาหลีสุดฮอตจากเกาหลีใต้ยังมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้สนุกไปกับเทเลไลฟ์สไตล์สุดฮอตของชาวเกาหลีในแบบออริจินอลค่ะที่ชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโอป้าสระเฮโยสำหรับเพื่อนๆ นะคะเตรียมพบกับปรากฏการณ์ K-Culture อีกมากมายได้ตลอดทั้งปีค่ะที่สยาม Discovery The Exploratorium เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้แอนและสยามเช็คอินต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะสวัสดีค่ะ